คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมาจ้าจ๋ากับพวกเรากับรายการสาวโมเมนต์โอ้ยทำไงดีอะไรมีจับผมด้วยมีจับผมแบบนี้ฝรั่งเขาอยากตัดผมสั้นให้แซ่บแบบนี้หรออันนี้ต้องไปตัดใหม่แล้วเริ่มยาวแล้วช่วงนี้แบบกำลังฮิตมากเลยสาวผมสั้นถึงขนาดมีแบบว่าตั้งเพจเลยนะว่า a girl short hair ว่าแล้วจริงๆอย่างที่เมียพี่เอกบอกแหละว่าตอนนี้จริงเนี่ยเทรนด์ผมสั้นนะคะกำลังมาแรงมากๆลองดูนักแสดงแล้วก็ดาราหลายๆคนที่เขาเปลี่ยนตัดผมสั้นทั้งมากกี้ทั้งแมทพิรณีแล้วก็มีวีเจจ๋าแล้วก็มีจ๊ะจิตภารถเมย์ก็ตัดรถเมย์กะละแมก็ตัดกะละแมก็ตัดแม่เป็นผมบ๊อบแต่เจ๊ใหญ่ของเราก็อินเทรนด์ไทยค่ะไทยค่ะนี่จริงๆหนูก็ตัดไปแล้วนะแต่หนูไม่เซลตัดผมจริงก็เลยต่อมาพูดเลยตัดแล้วตัดแล้วมาต่อผมในเพื่อนเนี่ยตัดเหลือแค่นี้จริงๆแล้วก็ไม่เซลไงมันรู้สึกไม่ค่อยอย่างนี้ไม่เซลอีกเหรอมันไม่เซ็กซี่อ่ะโอ้ยน่ารักแล้วแต่ไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นนะคะที่เขาคิดตัดผมสั้นกันฝั่งฮอลลีวูดก็มาแรงเหมือนกันไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเลดี้กาก้านะคะเทเลอร์สวิฟต์นะคะแล้วก็นางเอกดังนะคะจากหนังเรื่อง Hunger Games อย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เขาก็ตัดแล้วเปลี่ยนลุคเป็นสาวมั่นสุดจี๊ดเลยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยถ้าหากว่าคนที่อยากจะตัดผมสั้นโดยเฉพาะคนที่มีใบหน้ากลมก็จะมีทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยมันเท่ากันหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการตัดผมสั้นก็เอาแค่ติ่งหู หรือว่าถ้าจะเบี่ยงนิดนึงก็ค่อยๆดึงสายตาเอ๊ะฉันควรจะดึงข้างไหนเออดึงสายตาคนดูเนี่ยด้วยเฉียงมาอย่างนี้นิดนึงนิดนึงปาดหน่อยหน้าที่กลมอยู่ก็จะดูมีเชฟมากขึ้นหรือถ้าอยากจะตัดผมสั้นมากแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเซตดีๆต้องคนเซตเก่งๆเพื่อที่จะให้มันดูฟูดูมีวอลลุ่มเยอะๆอันนี้ก็สามารถตัดได้ถ่ายได้ทีนี้คนที่เป็นแบบว่าสาวหน้าเหลี่ยมเนี่ยจะบอกว่าก็ตัดผมสั้นได้นะคะแต่เขาบอกว่าให้ตัดประมาณคางอ่ะพี่แหม่มอ๋อให้ปิดเหลี่ยมเห็นไหมเห็นโอปอไหมโอปอโอปอมั่นใจมากในการตัดผมเขาไถเขาก็มั่นใจแต่ตอนนี้เขาไว้ตรงนี้เหมือนที่ทรงที่พี่ตั๊กกำลังใช้เนาะให้ว่าเด็กเพราะอะไรบ้างมันจะได้ไม่เป็นเน้นกรามไงนะคะตัดเป็นบ๊อบสั้นๆแล้วก็ให้ปลายผมเนี่ยมันงุ้มเข้ามามันจะลบเหลี่ยมคางได้เดี๋ยวไปบอกสุนารีดีกว่าไม่หมดนะคะสาวรูปหน้าหัวใจนะคะที่มีช่วงคางแหลมแต่ว่าช่วงหน้าผากกับแก้มกว้างให้ตัดบ๊อบประมาณติ่งหูแล้วก็เซตผมให้พองนิดนึงก็ช่วยเพิ่มความกว้างให้ช่วงกลางตรงนี้นะคะหรือจะตัดให้ยาวประมาณต้นคอแล้วก็ตัดผมม้าก็สวยกันสาวที่หน้ายาวๆอย่างเงี้ยคางยาวๆแหลมๆเนี้ยก็คือให้ตัดผมบ๊อบเนี่ยแค่ติ่งหูเหมือนกันถ้าอยากสั้นถ้าอยากสั้นนะตัดแค่ติ่งหูแล้วก็ตัดหน้าม้าตรงๆนะคะหน้ามันก็จะช่วยดูแบบว่าแคบลงดูให้เราสั้นลงได้นะแต่ถ้าอยากจะซอยผมนะคะก็ให้ซอยแบบไล่ระดับความยาวจากเนี่ยแต่ว่าความไอระดับที่มันสั้นที่สุดเนี่ยควรที่จะอยู่ประมาณเนี่ยติ่งหูครึ่งหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยดูสั้นลงได้แล้วก็ดูไม่ยาวด้วยและส่วนสาวหน้ารูปไข่โชคดีมากเพราะว่าตัดได้ทุกทรงไม่ว่าจะเป็นบ๊อบเทตัดสั้นตัดเซยตัดแสกตัดได้หมดเลยเปรี้ยวจี๊ดด้วยโอ้ยชาคุณน่ารักใครจริงๆนะจะตัดผมหรือแต่งตัวอะไรเนี่ยอันดับแรกต้องเซลก่อนใช่ไหมผ่านเรื่องผมไปแล้วนะคะสั้นสุดฮิตไปแล้วช่วงหน้าพวกเราทั้งหมดจะมีวิธีการแต่งหน้าติดทนนานเอาตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นานพอไหมนานช่วงหน้าหน้าหน่อยมาร่วมจ้าจ๋าโดยสเนลไวท์คลีนซิ่งเครื่องซักผ้า Panasonic Active Foam ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวารีน่าแอลคาเนทีน Apple Plus อยากสวยทำไมไม่ค่อยสวยก็ปิดกระจกเห็นสวยส่องแล้วไม่สวยเอาละค่ะคุณผู้ชมมาแล้วนะคะกับเคล็ดลับการแต่งหน้าให้สวยเด้งเนียนกริบนะคะติดแน่นทนทานอย่างที่พี่นุ่มบอกข้ามวันก็ยังได้นะคะมาเริ่มที่ดวงตากันก่อนเลยเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจตาสวยวิ่งก็มีชัยไปกว่าครึ่งวันนี้เมียจ๋าค่ะก็เลยมีเคล็ดลับนะคะในเรื่องของการติดขนตามาฝากนะคะติดยังไงให้เนียนให้แน่นเป็นธรรมชาติด้วยนะคะวันนี้เรามีเมคอัพนะคะรับเชิญมาพี่ยอสเมคอัพไรซิ่งพี่ยอส
วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอดสวัสดีค่ะแนะนำอุปกรณ์ก่อนเลยดีไหมคะพี่ยอดขามีอะไรบ้างสำหรับการที่เราจะแต่งหน้าเองที่บ้านเราก็จะต้องมีขนตาปลอมแบบที่เราอยากได้ที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับดวงตาของเราแนบแนบกันไกลแล้วก็กาวแล้วแบบตาเรานี่เหมาะกับแบบไหนคะแบบตาวุ้นนะครับก็ใส่แบบบางๆแล้วก็เราค่อยๆเพิ่มก็ได้แต่ว่าปัญหาใหญ่เลยนะที่แบบว่าในการติดขนตาคือใช่ไหมหางกระดกหัวกระเดิดตลอดเวลาอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดสำหรับมือใหม่เราจะต้องแบ่งขนตาเป็น3ช่อแล้วก็ติดทีละช่อตัดอย่างนี้เลยนะคะพี่ยอดขาแบ่งออกเป็น3คือที่เราต้องตัดขนตาปลอมให้มันเป็นท่อนๆแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าตาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรูปตาที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมคะบางคนเนี่ยติดทั้งแผงติดไม่ได้เดี๋ยวกระเดิดหัวกระเดิดหางใช่ใช่โดยเฉพาะผู้คนที่ตาลึกๆอะค่ะมันจะติดทั้งแผงไม่ได้เพราะมันจะทำให้แบบว่าความโค้งงอของขนตาเนี่ยมันไม่เข้าไปอยู่ในช่วงตาวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่อย่างที่พี่ยอดบอกแล้วว่าเป็นวิธีของคนมือใหม่แล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากใช่ค่ะพี่ยอดคะแอบถามพี่ยอดนิดนึงว่าขนตาเนี่ยเวลาเลือกเราต้องเลือกก้านที่มันนิ่มๆใช่ไหมใช่สำคัญที่ก้านด้วยคือขนตาในตลาดมันจะมีเยอะใช่ไหมฮะค่ะแต่ลักษณะที่จะทำให้ตาเราไม่เจ็บค่ะและน้ำหนักเบาค่ะก็คือต้องวัสดุดีๆก้านบางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเคยติดขนตาปลอมแล้วรู้สึกว่าง่วงไหมเลยนั่นคือวัสดุที่มันรู้สึกว่าทำให้ตามันหนักมันหนักเนาะแล้วก็จะอยู่ไม่ได้ทั้งวันเราเริ่มติดจากอะไรคะติดก่อนนะเมื่อกี้ติดไปข้างหนึ่งแล้วตอนนี้อันนี้คือ3ชิ้นนะ3ชิ้นจะติดง่ายมากคุณผู้ชมทีละช่อแบบที่พี่ยอดทำให้ดูนะคะพี่ยอดคะถ้าเกิดเป็นช่อๆอย่างเงี้ยเราติดจากหางตาขึ้นไปคือจริงๆอ่ะสำหรับคนที่ยังติดไม่แก่มือใหม่เนี่ยให้ระวังช่วงหัวตาเพราะว่าบางทีเราติดหัวตาเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะเจ็บแล้วน้ำตามันจะไหลการเป็นเมคอัพก็เลอะไปอีกแต่ว่าการติดอย่างนี้มันดูเป็นธรรมชาติกว่าที่จะติดไปทางแผงปะคะคือบางทีเส้นตาของคนเนี่ยมันไม่เรียบหรือบางคนก็ไม่มีความถนัดเนี่ยระยะของการติดอย่างนี้มันก็จะรู้สึกว่าง่ายกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ขนตาที่มันหนาๆขึ้นมาเนี่ยก็ติดตรงหางตาเพิ่มทับขึ้นไปอีกได้ใช่ไหมคะพี่ยอดคะใช่สมมติเพิ่มวอลลุ่มเลือกบางๆก่อนไงไม่พอก็เพิ่มคือส่วนใหญ่ดาราที่ติดขนตากันนะก็จะติดเหมือนแบบทั้งแผงบางๆไปก่อนแล้วก็จะไปตัดเหมือนอย่างที่พี่ยอดทำอ่ะสามชิ้นแล้วก็จะไปติดอีกชั้นหนึ่งช่วงหางตาอย่างของนิ้งเองเหมือนกันเนี่ยค่ะนิ้งก็จะติดบางๆทั้งตาแล้วก็ตรงหางเนี่ยนิ้งก็จะติดอีกชั้นนึงอย่างเงี้ยสำหรับข้อควรระวังของการติดขนตาปลอมก็คือเลือกใช้ขนตาที่ได้มาตรฐานอย่างที่พี่ยอดบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ขนตาใครขนตามันห้ามใช้ร่วมกันใช้ครั้งเดียวทิ้งครับเหมือนนี่ค่ะพี่หนูว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าถ้าใช้กันวนกันไปวนกันมาแล้วอีกคนนึงเป็นโรคตาแดงติดเชื้อเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงถ้าเราติดขนตาบ่อยๆก็ควรจะมีการพักด้วยไหมคะพี่ยอดใช่กาวก็สำคัญควรจะเป็นกาวที่ผ่านอย.แล้วก็มีขายแบบในร้านที่มันแบบถูกต้องอะครับเอาให้ปลอดภัยเพราะบางคนเนี่ยแบบอยากติดทนนานแต่ไปซื้อกาวแบบประเภทพิเศษที่มันแบบติดทนนานแต่บางทีไม่ปลอดภัยเคยเป็นแม้แพ้แล้วตาเป็นบวมเป็นตาแดงอันตรายเหมือนกันอยากให้ระวังอยากให้ระวังเรื่องกาวบางทีลงทุนไปนิดนึงมันใกล้ตามากพี่ยอดทำไมแบบว่าไอ้ขนตาทำไมควรใช้แค่ครั้งเดียวอะเพราะว่ามันไม่สดแล้วอะฮะพอเราถอดมาปุ๊บอะมันจะเจอพวกฝุ่นแป้งบ้างเจอขอบกาวบ้างพอใช้ครั้งที่สองปุ๊บอะมันก็ไม่โค้งตามรูปตาที่มันตื่นอะค่ะพี่มันก็จะตกเหี่ยวมันเหมือนมันสกปรกด้วยนะคะใช่ใช่ก็ที่ฝุ่นมันเกาะเนาะแล้วราคาของขนตาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพงมากเราใช้แล้วทิ้งได้เลยใช้แล้วทิ้งไปเลยดีกว่าปลอดภัยกว่าเนาะนะคุณผู้ชมครั้งเดียวเราทิ้งเลยนะพอเราติดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดันนิดนึงให้ตาดูตัวพี่ยอดขนตาปลอมเนี่ยก็จะมีทั้งหลายสีนะอย่างที่ยอดใช้กับบุญก็คือเป็นสีขาวก็จะมีทั้งสีดำสีใสด้วยกาวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหากติดแล้วนะเห็นคราบกาวนะคะตรงตาใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาไอไลเนอร์เนี่ยกรีดทับไปได้ได้เลยคือก่อนติดขนตาเนี่ยไอไลเนอร์ก่อนถูกไหมคะแล้วติดเสร็จแล้วพอติดปุ๊บไอไลเนอร์ดูไม่เนียนก็ซ้ำรอบนึงส่วนขั้นตอนของการถอดค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นขั้นตอนนึงที่สำคัญมากๆเพราะหลายๆคนเวลาถอดขนตาแล้วพวกเราเป็นจับอย่างนี้ดึงฟลึดหลุดเป็นไหมคะเป็นไหมขนตาจริงหลุดมาด้วยใช่จริงๆแล้วเราควรที่จะใช้เมคอัพอะค่ะที่เวลาเราล้างหน้าเนี่ยค่ะค่อยๆใช้เบาๆนะคะให้มันหลับตาแล้วก็ค่อยๆคลึงเบาๆจนให้กาวเนี่ยมันค่อยๆละลายแล้วค่อยดึงมันออกมาขนตาเป็นส่วนของขนของร่างกายเราที่ขึ้นมา
ยากที่สุดนะพี่ยอดใช่แล้วบางทีถ้าหลุดแล้วหลุดเลยไม่งอกเลยใช่อ่ะนี่อันนี้พี่ยอดกำลังจะติดแบบทั้งแผงทั้งแผงแต่ว่าจะซ้อนจากเดิมไปเพราะให้ตาวุ้นดูหวานขึ้นเพราะคนติดทั้งแผงเนี่ยอาจจะต้องแกะมาแล้ววัดตานิดนึงว่าถ้าเกิดยาวไปเราก็ตัดเล็มออกได้ออกใช่ไหมฮะแล้วก็ทากาวแล้วก็ให้กาวหมาดๆมันจะติดแล้วแบบไม่ดีดออกมาคือบางคนพอทากาวปุ๊บแล้วติดปุ๊บเลยเนี่ยบางทีมันดีดออกมาแล้วก็ตายไปเละเมคอัพไม่สวยนี่ไงอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงคุณผู้ชมไม่ได้หมายความว่าทากาวปุ๊บแล้วติดได้เลยไม่ใช่ให้มันหมาดๆนี่ไงเขารอพอเราติดขนตาปุ๊บเนี่ยมีเศษกาวนิดหน่อยขาวๆเราก็อะไรทำให้ดูเลยทับรอยกาวไปใช่มันก็จะดูเนียบขึ้นงานเนียนนะงานละเอียดนะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้มาที่ปากกันบ้างก่อนผ่าไปแล้วมาที่ปากหลายคนจะเจอปัญหาสีลิปสติกหลุดง่ายไม่ติดทนต้องเติมบ่อยๆพี่ยอดจ๋าทำไงดีอยากให้ลิปสติกมันติดทนเราจะทาลิปสติกปกติลงไปแล้วก็ซับด้วยทิชชู่เบาๆนะฮะแล้วเราก็ใช้แป้งฝุ่นที่เราทาหน้าครับแตะเป็นการดรอปให้มันแมตต์แล้วก็ทาซ้ำลงไปแล้วก็เอาแป้งกดอีกครั้งนึงแล้วก็ทาซ้ำอีกทีหนึ่งมันก็จะติดทนนานกว่าให้มันแห้งให้มันดูแมตเหมือนเนื้อมันเหมือนบล็อกสีไว้อะครับอันนี้เป็นเทคนิคของช่างโดยทั่วไปเราก็จะใช้วิธีนี้กันตอนนี้นะมีตาแล้วก็มีปากแล้วนะต่อไปอันนี้สำคัญมากสีรองพื้นแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งพับเนี่ยเพราะหลายๆคนเจอปัญหารองพื้นผิดเบอร์หน้าลอยวิธีการค่ะเรียกว่าไม่ยากเลยอย่างแรกนะดูสีผิวของตัวเองก่อนโดยการสังเกตเส้นเลือดคุณผู้ชมดูที่เส้นเลือดที่มือของตัวเองเลยที่ข้อมือที่ข้อมือถ้าเส้นเลือดของใครเนี่ยนะคะเป็นสีฟ้าหรือสีม่วงแสดงว่าผิวของคุณเนี่ยจะเป็นโทนออกอมชมพูลองดูอย่างของนิงเนี่ยเส้นเลือดออกโทนแบบเขียวถ้ามันเป็นสีเขียวถ้าเป็นเขียวอันนี้โทนผิวของเราออกสีเหลืองมันก็จะเป็นอย่างนี้พอเวลาเราเลือกรองพื้นมันก็จะได้ถูกเบอร์ในความรู้สึกของยอดนะที่แต่งหน้ามาถ้าเราเลือกชมรองพื้นที่ออกชมพูนิดๆนะครับมันจะทำให้ดูยังขึ้นใช่ดูเด็กลงคือคนผิวเข้มโดยส่วนใหญ่ก็ทาสีออกชมพูได้แต่เป็นชมพูออกแดงๆไงฮะมันก็จะดูเด็กลงนะวันนี้ขอบคุณพี่ยอดมากๆเลยนะคะพี่ยอดค่ะขอบคุณยอดจัดเต็มกับเคล็ดลับแต่งสวยกันไปแล้วช่วงหน้าใครที่เคยทำแป้งพับแตกนะคะเรามีวิธีซ่อมเด็ดๆมาฝากช่วงหน้าค่ะเบื่อลิปสติกสีเดิมๆบางทีก็แบบว่าอยากจะซื้อมาลองทาแต่เอ๊ะทำไมสีที่ซื้อมาแล้วไม่ถูกใจหรือว่าลิปสติกที่ใช้แบบจนอย่างเงี้ยเหลือจะสั้นมากจะทิ้งก็เสียดายนะไม่อยากจะทิ้งหรอนี่ไม่เป็นไรค่ะเรามีวิธีทำลิปสติกใหม่มาให้คุณผู้ชมอย่างว่าด้วยเอ๊ะคนอ่ะเพราะอย่างที่เอ๊บอกบางทีคนใช้หมดอะแต่หารู้ไหมว่าข้างในเนี้ยในตูดมันเหรอพี่ตั๊กเนาะมาเลยข้างในนี่ยังมีอีกเยอะนะคะคุณผู้ชมค่ะภายในแท่งนี้มีเนื้อของลิปสติกอีกเยอะเลยสามารถเอาเนื้อลิปสติกนั้นออกมาใช้ได้ขั้นตอนแรกนะคะเอาลิปสติกที่ต้องการเนี้ยมาใส่รวมกันในตลับยาแบบนี้นะคะแล้วก็เป่าด้วยไดร์เป่าผมอย่างนี้เป่าให้ละลายมันจะได้เรียบเนียนนะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นประมาณ 15-20 นาทีเองคือง่ายๆว่าวิธีเนี่ยมันเป็นวิธีที่สมมติว่าบางคนน่ะเขาชอบทาลิปสติกหลายๆแท่งผสมกันแล้วรู้สึกว่าแบบอยากไม่อยากพกหลายๆแท่งบางทีวิธีนี้ก็เป็นวิธีนึงที่ดีที่เราจะผสมสีตามเราชอบใจเองตามที่เราชอบเหมือนได้ลิปสติกแท่งใหม่เนาะได้เป่าเมื่อควรเสร็จแล้วก็เป่าแบบหนึ่งก็ประมาณ15 นาทีก็พอนะคะแค่นี้เราก็ได้ลิปสติกใหม่มาเป็นแผงเลยเห็นป่ะมาเป็นแผงหลายสีเลยนะคราวนี้นะคะมาที่แป้งพับกันบ้างนะคะหลายคนเจอปัญหานี้แน่นอนชอบทำสลับแป้งตกแล้วเนื้อแตกบางทีก็แตกละเอียดเลยอยากทิ้งขาดเสียดายเพราะว่าซ่อมได้หนาแต่ถ้าตกลงพื้นแล้วอ่ะตกลงพื้นแล้วไม่ถึงว่ากระจายในพื้นแล้วต้องไปโกนอย่าสิไม่เอาสกปรกก็ทิ้งไปสิทิ้งเนาะเสร็จได้จริงอุปกรณ์มีไม่เยอะนะคะมีแป้งที่แตกนะคะแล้วก็มีช้อนหรือว่าไม้ไอติมนะคะแล้วก็มีพลาสติกห่ออาหารแบบนี้น้ำร้อนหรือว่าแอลกอฮอล์ 70% ที่ใช้ล้างแผลแค่นี้เองค่ะขั้นตอนแรกเลยมาให้ใช้ถุงพลาสติกหรือไอ้แรปเนี่ยแรปห่ออาหารเนี่ยนะคะห่อทาแป้งให้สนิทเลยแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยบดแป้งให้เป็นถุงละเอียดนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาช้อนเนี่ยนะคะบดแป้งที่มันอยู่ในตลับเนี่ยให้ละเอียดเลยนะให้ละเอียดเลยเป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นเนื้อเดียวกันไหนๆก็เละแล้วก็เละด้วยกันหมดนั่นแหละแล้วก็นำน้ำร้อนที่ต้มสุกนะคะแล้วก็
หรือจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้ถูกแต่น้ำร้อนที่ต้มสุกเนี่ยต้องให้ทิ้งไว้มันเย็นนิดนึงอ่ะแล้วก็หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% นะคะมาหยดลงไปนะคะทีละน้อยนะใส่ทีละน้อยแล้วก็คนแป้งให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใช้ช้อนกาแฟเนี่ยกดแน่นบี้ให้แน่นเลยนะสุดท้ายนะคะก็รอให้แห้งนะคะแค่นี้ก็สามารถนำแป้งพับนะคะมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ค่ะวิธีนี้นะคะใช้ซ่อมที่เป็นที่ทาตาหรือว่าที่ทาแก้มที่แตกกระจายก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเห็นว่าซ่อมได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้เครื่องสำอางพวกนี้ได้ตลอดนะเพราะว่าเครื่องสำอางทุกชิ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีวันหมดอายุด้วยถ้าสมมติเราใช้ไปเนี่ยคือแบบซ่อมแล้วก็ใช้ซ่อมแล้วก็ใช้เงี้ยมันอาจจะทำให้หน้าเราเนี่ยเป็นสิวฝ้ากระแล้วก็ผิวหนังอักเสบได้แล้วก็ทำให้เกิดโรคผิวหนังเรื้อรังเช่นเยื่อบุตาอักเสบปากเปื่อยปากลอกโอ้ยเรียกว่าสารพัดเลยนะคะพี่ไม่รู้ต้องดูว่ามันมีอายุการใช้งานมีใช้มานานแล้วสิบปีห้าหกปีโอ้ยพี่ไม่ได้ใช้เป็นเพราะเสียดายของอ่ะอยากจะได้ก็ได้แหมแค่นี้บางคนนะชอบเป็นสิวแล้วก็ชอบคิดว่าตัวเองเป็นสิวเพราะอะไรบางทีอะใช้เครื่องสำอางที่หมดอายุด้วยนะและอีกอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องผ่านการทำความสะอาดบ่อยๆด้วยนะอย่างเช่นพัฟก็ต้องซักแล้วก็เปลี่ยนปกตินะคะเครื่องสำอางเนี่ยจะมีอายุที่ใช้งานนะคะ2ปีเท่านั้นนะคะหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกนะคะพวกแป้งปัดแก้วหรือดินสอเขียนคิวลิปสติกหรือพวกนี้ถ้าแบบปีเยอะไปทิ้งซะทิ้งอีกอย่างนึงนะคะคือมาสคาร่าค่ะมาสคาร่ามีอายุแค่3เดือนเท่านั้นเองนะคะหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นนะคะไม่ให้ปั๊มไม่ให้ปั๊มอย่างนี้นะคะเวลาใช้ส่วนใหญ่เราอย่างนี้เวลาที่ปัดขนตาเราพอเรามาเสร็จเพลินไงว่าไงเธอมาไปเรื่อยเลยอย่างนี้แล้วก็มาเพราะว่าอากาศจะเข้าไปในหลอดทำให้มาสคาร่าแห้งเร็วก็ย้ำอีกทีอย่างที่พี่แหม่มบอกแปรงนะพวกแปรงแต่งหน้าเนี่ยควรทำนะคะทำความสะอาดทุกๆ3เดือนใช้น้ำยาล้างเครื่องสำอางก็ได้หรือว่าสบู่เด็กก็ได้นะล้างไอ้พวกแปรงเนี่ยโอ้โหแหล่งสะสมเชื้อโรคเลยนะหรือว่าถามว่าพวกเราเคยล้างไหมล้างส่วนใหญ่เราให้ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งให้เขาล้างไปเราช่างเขาล้างไหมเนี่ยไม่ล้างที่ล้างไหมถ้าเขาไม่ล้างเราก็คงเป็นสิวอะไรไปเยอะแล้วก่อนแต่งหน้าเนี่ยนะคะเราก็ควรจะล้างมือให้สะอาดด้วยหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางทุกชนิดที่เราใช้เสร็จควรจะปิดฝาหรือว่าปิดเขาเรียกตลับพวกอย่างเงี้ยให้สนิทนะคะเพราะเครื่องสำอางเนี่ยมันจะได้ไม่โดนอากาศที่เข้าไปแล้วลองสังเกตเครื่องสำอางตัวเองดีๆนะว่ามีกลิ่นหรือมีสีอะไรเงี้ยที่ผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าถ้าหืนๆอย่างงี้ทิ้งได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะสวยแบบที่ไม่ปลอดภัยนะคะอ๋อวันนี้นะคะเมียจ๋าจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับความสวยนะคะวิธีการติดขนตาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายลองเอาไปใช้กันได้ใครทำแล้วสวยขึ้นนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดในแฟนเพจหรือว่า IG สมาคมเมียจ๋าได้นะคะส่วนใครที่มีเคล็ดลับอื่นๆอยากจะแบ่งกับเราอยากจะแชร์กันก็สามารถเอาวิธีนั้นเนี่ยเข้าไปในแฟนเพจของรายการสมาคมเมียจ๋าได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับสมาคมเมียจ๋าได้ใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 9:35 หลังปากสรยุทธ์ค่ะสวัสดีค่ะ